กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาครบทำไมวะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง Product Talk นะครับ by Baby Boom วันนี้ก็ตามสัญญานะมารีวิว Nanotech 2016สายรัดสุขภาพรุ่น C6 ตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วครับพร้อมแล้วกด Subscribe แล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ The Baby Boom นะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวสายรัดสุขภาพนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เราสัญญากันไว้คือ Nanotech นะฮะ2016รุ่น C6 นะครับนี่กล่องนี้นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะจ่าย 1,000 ทอน 1 บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรให้เราบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกล่องที่ให้มาก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็แข็งแรงดีเลยเพียงแต่ว่านะมันไม่ได้มีอะไรเขียนมานะที่หน้ากล่องเขาเขียนมาแค่เป็นสมาร์ทแบนนะครับเรามาเปิดกล่องกันดูนะฮะในกล่องก็แน่นอนครับมาเป็นคู่มือนะฮะคู่มือมองไม่ค่อยชัดเลยขาวๆรอบวันนี้โต๊ะสีดำนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยเปิดคู่มือกันดูทีหลังนะเป็นคู่มือมาก็จะเป็นภาษาจีนนะฮะเหมือนเดิมเลยนะส่วนด้านหนึ่งก็เป็นอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามที่ออกครั้งก็คือมันจะมี QR code มาให้นะฮะใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะก็ใช้สแกน QR code เอานะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น iPhone นะฮะครับทีนี้ในกล่องนะครับเปิดมาตกใจครับนึกว่าเม็ดขนุนนะฮะดำๆเม็ดเดียวนะครับปกติเนี่ยอุ๊ยติดเลยด้วยนะฮะปกติเนี่ยผมส่วนตัวนะผมจะไม่ค่อยชอบใช้สายรัดแบบนี้เท่าไหร่เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเม็ดแยกออกมาจากตัวสายนาฬิกานะแล้วผมกลัวผมเป็นคนซุ่มซ่ามอ่ะผมก็กลัวทำหลุดทำตกอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยตัวเล็กๆนะฮะไม่ค่อยเกียกะอะไรมากมายข้างในมีอะไรนี่ตัวสายรัดนะครับสายรัดก็จะเป็นยางซิลิโคนนะครับออกมาก็งานดีเหมือนเดิมนะครับของ Nanotech 2016เนี่ยเขาพวกงานซิลิโคนอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างเก็บมาละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตัวล็อกต่างๆก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ใส่แล้วไม่บาดมือแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้เบามากๆนะใส่นะครับใส่ชาร์จก็จะเป็นแบบเสียบอย่างนี้นะเสียบเข้างี้นะครับเวลาชาร์จนะเวลาเราไม่ชาร์จเราก็แกะออกมานะครับมาประกอบนะครับก็ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เองนะฮะตัวนี้ก็ทำงานด้วยระบบสัมผัสนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่ผมชอบตัวนี้มากๆเนี่ยตอนแรกๆบอกเลยนะผมเฉยๆนะซื้อมาคือให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าพอมาลองได้ใส่เองแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่ามันทำงานได้ค่อนข้างเสถียรแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็การซิงค์การคอนเน็กต์การเชื่อมต่อเนี่ยเสถียรมากๆนะครับแล้วก็การสัมผัสนะดูนะคือเราสัมผัสแบบเบาๆอ่ะแล้วคือสมมติเวลาเราทำอะไรอยู่นะแล้วเราแบบนิ้วเราเลอะสกปรกเงี้ยผมก็ใช้แค่มือเนี่ยปัดอย่างเงี้ยนะฮะมันทำงานเลยนะครับคือเซ็นเซอร์มันทำงานได้ดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้วัดชีพจรเราตลอดเวลานะมันจะต้องทำการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก่อนนะครับมันถึงจะวัดแล้วก็เวลาเราไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะไม่ได้วัดชีพจรนะทุกอย่างก็ทำงานผ่านการกดนะครับกัดเก็บได้นานมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นสแตนด์บายโหมดตลอดเวลาถ้าคุณไม่ไปกดมันนะมันก็ไม่ได้ทำงานนะครับส่วนการนับอะไรต่างๆนะครับก็มีเรื่องของเวลาใช่ไหมบอกแน่นอนอยู่แล้วนะครับการนับก้าวในแต่ละวันนะมีเตือนด้วยว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เดินนานกี่นาทีแล้วนะครับเขาก็จะเตือนขึ้นมาให้นะระยะทางนะครับเดินไปกี่กิโลนะครับแล้วก็ฮาร์ทเรทนะครับแล้วก็เวลาเราใส่นอนเนี่ยเครื่องมันก็จะทำการวัดสลีปไทม์ของเรานะครับซึ่งตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆกับ iPhone นะบอกเลยขอย้ำเลยนะครับดีมากๆกว่า iPhone ในการทำงานนะฮะเพราะว่ามันสามารถซิงค์ได้ทุกข้อมูลเลยแล้วก็ดูข้อมูลได้อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปดูในตัวแอปพลิเคชันกันในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะเขาก็จะเป็นตัว Day Band นะฮะสำหรับในตัวเมนู Sport นะครับก็จะบอกก้าวเดินของเราในแต่ละวันนะครับรวมถึงบอกระยะทางการเดินแล้วก็ปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ด้วยนะครับแล้วก็จัดเรตติ้งให้เราด้วยนะพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเราในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเราก็สามารถถอยหลังนะดูย้อนหลังวันก่อนหน้าได้ครับก็จะเป็นเมนูซึ่งเปรียบเทียบกับการนอนของเราในแต่ละวันนะครับหรือว่าจะเป็นเดือนก็ได้นะพอเราสไลด์ไปเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นการนอนเนาะวันนี้ยังไม่ได้นอนเราก็ดูไปย้อนหลังนะครับ
ครับก็จะเป็นช่วง deep sleep นะเมื่อคืนก็นอนไป2ชั่วโมงนะครับมีการตื่นแล้วก็มีการหลับลึกอะไรอย่างนะครับแล้วก็รวมให้นะครับจัดเรตติ้งให้ว่าการนอนหลับของเราเนี่ยดีไหมนะครับโดยสามารถรวมได้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอันเดียวกันเมื่อกี้แหละก็คือรวมใน1สัปดาห์แล้วก็ใน1เดือนนะฮะแล้วก็ในหน้าที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ทเรทนะครับซึ่งฮาร์ทเรทตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเวลาเราใช้นะเราต้องกดปุ่มวงกลมตรงกลางนะครับแช่ไว้นะครับเห็นมั้ยเขาก็จะทำการคำนวณขึ้นมาให้นะครับนี่ขึ้นมาเป็นกราฟอย่างนี้เลยนะขณะที่เราจับเวลาไปนะฮะนี่ก็นะเนื่องจากว่าเมื่อคืนหลับไม่ค่อยดีเนาะฮาร์ทเรทก็สูงนะครับเขาก็จะมีการบอกด้วยนะว่ามินิมัมเท่าไหร่เอเวอเรสต์เท่าไหร่แล้วก็แม็กซิมัมเท่าไหร่นะครับพอเราพอละนะเราก็กดสต็อปนะครับเขาก็จะหยุดการวัดนะแล้วก็กลับไปปึ๊บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้นะฮะตอนนี้เขาก็กำลังสิงอยู่ใช่ไหมข้างบนจะขึ้นสิงนะครับสิงสระนะครับก็จะถูกบันทึกไว้นะครับโดยพอเราบันทึกเสร็จเนี่ยพอเรากดคลิกเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะก็จะเป็นกราฟบอกไว้นะครับในช่วงแต่ละวันนะจริงๆแล้วนี่ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาเลยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบใหม่นี้เลยนะนะครับซึ่งมีปฏิทินด้วยนะเป็นปฏิทินนะครับก็จะบอกลักษณะการเต้นของหัวใจในแต่ละวันนะฮะอันนี้มันเพิ่งดาวน์โหลดแอปมาใหม่ก็ยังไม่ได้มี data บันทึกไว้นะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากมีอะไรวุ่นวายหรือยุ่งยากนะในการดูข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้งานได้กับชีวิตประจำวันนะครับเหมาะกับคนที่ผู้สูงอายุเนาะหรือว่าพนักงานออฟฟิศที่อยากดูแลตัวเองเนี่ยนะครับค่อนข้างใช้ได้ดีครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันในหมวดเซตติ้งกันบ้างนะครับก็กดไปที่รูปเฟืองนะก็จะเข้ามาในหมวดเซตติ้งในหมวดเซตติ้งเนี่ยก็จะประกอบด้วยโปรไฟล์นะครับก็คือการตั้งค่านะใส่รูปค่าส่วนตัวของเราเพศอายุส่วนสูงนะครับก็มีผลต่อการคำนวณแคลอรี่ให้นะฮะตัวการเชื่อมต่อนะครับก็บอกสถานะการเชื่อมต่อนะครับในตอนนี้นะครับสามารถตัวคอเนี่ยก็คือเวลาโทรศัพท์โทรเข้ามาเนี่ยมันจะเตือนนะโดยการเป็นการสั่นให้นะครับนะครับแล้วก็เตือน SMS เตือนแอปพลิเคชันซึ่งก็เตือนได้ทั้ง LINE แล้วก็Facebook นะครับเวลามีข้อความเข้านะครับตัวเซฟตี้เนี่ยก็คือเตือนว่าเมื่อเราห่างจากโทรศัพท์นะครับให้โทรศัพท์ร้องเรียกนะครับส่วน sedentary remind นะครับก็คือเตือนว่าเรานั่งนานเกินไปละนะครับให้ลุกนะครับหรือว่าเราเดินน้อยไป alarm นะครับเป็นการตั้งปลุกนะฮะว่าในตัวนี้เขาก็จะฟิกมาตั้งปลุกได้ทั้งหมด3ช่วงเวลา up display limit นะครับก็โชว์ที่ในตัวหน้าจอตัวสายรัดสุขภาพนี่แหละว่าจะให้โชว์นานกี่วินาทีนะผมไปปรับเพิ่มดีกว่าไฟแบนนะครับพอเรากดปุ๊บเขาก็จะทำการเรียกตัวสายรัดนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะเกิดการสั่นขึ้นมาแล้วก็เซลฟี่นะครับตัวนี้เจ๋งมากเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่นะพอเวลาเรากดเราสะบัดข้อมือนะเขาจะทำการถ่ายรูปนี่นะเนี่ยถ่ายละนะครับแค่เราพลิกข้อมือแค่นั้นเองนะครับหรือว่าใช้การกดปุ่มก็ได้นะก็จะมีรูปถ่ายโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มนะครับการลิงก์แอปพลิเคชันของ Apple นะครับก็จะลิงก์กับ Apple Health ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้เราจากการประเมินการเต้นของหัวใจนะฮะที่เหลือก็จะเป็นการ Clear Data เป็นการอัปเดตไฟแวร์อะไรต่างๆนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่2สิมนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะว่าตัวสายรัดสุขภาพ Nanotech 2016รุ่น46ตัวนี้จะใช้งานจริงกับการออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างนะลองไปดูกันเลยเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งช่วงนี้อ้วนเนาะไม่ค่อยได้วิ่งพุงเพิงออกกันนะไม่ค่อยได้วิ่งวันนี้ก็ได้มาออกกำลังกายกันก็มารีวิวสายรัดสุขภาพเนาะ Nanotech 2016รุ่น C6 นะครับก็อยู่ที่หนองสิมนะเมื่อกี้ก็ไปวิ่งมานะครับก็
สร็จแล้วเวลาวิ่งเนี่ยเราก็ได้เปิดโหมดสปอร์ตนะเขาก็สามารถจับฮาร์ดเรทเราตลอดเวลาเลยที่เราออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีการประเมินผลให้ในกราฟด้วยถ้าถามว่าสายรัดสุขภาพตัวไหนเนี่ยที่ราคาไม่แพงเนาะตัวนี้ราคาไม่ถึงพันเลยนะครับจ่ายพันหนึ่งทอนบาทเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับการใช้ในเรื่องการกันน้ำนะที่อ่านในคู่มือมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทดสอบนะฮะเนื่องจากว่าเขาเขียนว่ากันน้ำกระเด็นนะผมก็เลยเสียวๆนะก็ทางที่ดีก็ใส่อย่าโดนน้ำดีกว่าสำหรับคนที่ใช้งานปกตินะหรือว่าออกกำลังกายในฟิตเนสนะครับหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆที่ผมล้างมือมาหลายรอบแล้วโดนน้ำกระเด็นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่าเอาไปอาบน้ำว่ายน้ำแค่นั้นเองจบไปแล้วเนาะกับการรีวิวนะครับนาโนเทค2016รุ่น C6 นะก็ถือว่าเป็นสายรัดสุขภาพตัวที่ดีมากๆตัวนึงเลยที่ผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยซื้อมาปุ๊บเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเนาะเพราะเนื่องจากตัวมันเล็กแล้วก็ใส่แล้วมันดูเนี้ยเล็กๆ เหมือนผู้หญิงนะแต่ว่าพอจะใช้งานจริงเนี่ยกับชอบนะอย่างที่บอกนะครับหนึ่งในเรื่องของการไอเชื่อมต่อกับตัว iPhone เนี่ยทำได้ดีมากๆนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นที่เคยลองมาแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบกล้วยไม่ได้ออกในคลิปเลยรอบนี้นะครับ ช่วงนี้เป็นเมนอัดคลิปไม่ได้นะฮะอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เนาะใครถูกใจก็กด Subscribe ด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงกับสายรัดสุขภาพนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นตัวไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคนที่ยังเลือกไม่ได้นะครับว่าจะซื้อสายรัดสุขภาพตัวไหนดีเอ๊ะยังไม่ค่อยมีงบหรือว่าอยากซื้อมาลองเทสไม่รู้จะชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าได้ใช้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เลยครับบอกเลยคุ้มมากๆครับคลิปหน้าเจอกัน